แล้วคันนี้เนี่ยบอกว่าปกติเจโชเขาใช้ส่งยี่หู้เต้าหู FT86 จริงๆแล้วเนี่ยถ้าชอบขับรถแรงก็ไม่แนะนำครับแต่ถ้าเอาแรงม้าพอดีๆขับสบายๆนะครับมุมมองดีขับสวยๆก็แนะนำ